ือโทษจากคนที่ทิ้งละหมาดบทลงโทษในโลกแห่งหลุมศพนั้นคือสถานที่แรกที่เราจะต้องพบและหนึ่งในนั้นก็คือโทษจากคนที่ทิ้งละหมาดหะดีษบทนี้นะครับได้บันทึกจากอิหม่ามบุคอรีในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันว่ามีมลาอิกะห์2ท่านมาหานะครับและมลาอิกะห์นั้นก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ลุกขึ้นไปกับเราและท่านนบีก็ได้ลุกขึ้นไปกับมลาอิกะห์ทั้ง2นะครับแล้วก็มลาอิกะห์ทั้ง2นั้นก็พาท่านนบีไปเห็นถึงการลงโทษของผู้ชาย2คนนะครับคนนึงเนี่ยนอนตะแคงอยู่ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะครับยืนอยู่แล้วก็ถือก้อนหินก้อนใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาก้อนหินนั้นโยนลงไปที่ศีรษะของผู้ชายที่นอนตะแคงอยู่จนกระทั่งว่าศีรษะของเขานั้นแตกกระจายนะครับแล้วก็พอหินนั้นได้กลิ้งไปนะครับผู้ชายที่โยนหินนั้นก็ได้ไปตามมาเก็บและเขาจะไม่กลับมาจนกว่าศีรษะของผู้ชายคนนั้นที่นอนตะแคงนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อศีรษะของผู้ชายคนนั้นกลับมาเป็นสภาพเดิมเนี่ยนะครับผู้ชายที่ถือก้อนหินนั้นก็โยนไปจนถึงวันเกียมะโยนไปจนถึงวันสิ้นโลกพี่น้องครับวันฟื้นคืนชีพและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่าการลงโทษที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับยิบรีลก็บอกมลาอิกะห์ก็บอกว่าฟะอินนะฮูรัจุลุนยะคุดุลกุรอานฟะยัรฟูดะฟะยัรฟูดูฮูวะยะนามูอานิศศอลาติลมักตูบะยิบรีลมลาอิกะห์เนี่ยได้บอกถึงบทลงโทษของผู้ชายในสภาพนั้นบอกว่าบุคคลที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิเสธอัลกุรอานและประการหนึ่งก็คือนอนหลับไม่ลุกขึ้นละหมาดสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงมากที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานะครับจะลงโทษบุคคลที่เขาไม่รู้จักเวลาละหมาดนะครับและก็ละทิ้งการละหมาดฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายนะครับขอให้เราได้กำชับกันในเรื่องของการละหมาดนะครับเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่มีศาสนา